ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการยากำลังใจนะฮะหรือแคปซูลกำลังใจของทีมงานเรานะอัลฮัมดุลิลลาฮ์กรุ๊ปนะฮะที่พยายามจัดสรรหายามาเติมเต็มให้กับพี่น้องในการรักษาอาการต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักๆแต่จะเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าหัวใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประจำรายการของเรานะอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตายินดีความเมตตาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่อาจารย์มุสตะฟาครับจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านฟังที่รักยิ่งท่านครับถือว่าเป็นนิอมะห์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราท่านทั้งหลายครับมีทำให้ผมและทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาฮ์อาจารย์มุสตะฟาครับนำสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นเนื้อหาสาระเป็นยาที่มารักษาลรักษาโรครักษาเรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์ความลำบากให้กับเราครับไม่ใช่เพียงแค่ยารักษาอย่างเดียวนะครับเป็นยาที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะครับทำดีแล้วเลยดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าใครที่เคยติดตามเทปรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายการยากำลังใจแคปซูลกำลังใจของพวกเราเนี่ยครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับบางครั้งก็เครียดๆอยู่ได้เปิดฟังได้รู้สึกว่าเหมือนเราได้ชาร์จแบตกระตุ้นอีมานกระตุ้นหัวใจเราให้ปรับมุมมองใหม่นะครับมองอะไรหลายอย่างได้ดีขึ้นบวกขึ้นอะไรแบบนี้เช่นเคยครับอาจารย์ทุกครั้งที่ผมมาแน่นอนนะก็มักจะเอาแหมอย่าเรียกว่าเอาปัญหามาให้อาจารย์เลยนะฮะไม่อย่างนั้นดีกว่าเอาความดีมาให้เอาความดีมาให้กันดีกว่านะก็คือเป็นการปรึกษาซึ่งกันและกันแต่การปรึกษาครั้งนี้เนี่ยผมจะเป็นการปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับทุกด้านตอนนี้หลายๆคนนะครับอาจารย์ครับที่ผมรอบๆตัวผมเองนะครับที่คนสนิทเองเพื่อนฝูงเองนะครับหรือหลายๆคนที่ได้พบปะพูดคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่นะตอนนี้ที่เจอบททดสอบหลายอย่างมากที่สุดเลยนะที่เป็นประเด็นหลักๆเลยนะก็คืออยู่2เรื่องหลักๆเลยอาจารย์ฮะการทดสอบถูกทดสอบเรื่องของสุขภาพแล้วอีกประการนึงที่อีกอันนึงก็คือในเรื่องของทรัพย์สินที่ทำให้คนนั้นมีภาวะความเครียดหรือความกดดันการคิดอาจจะคิดได้ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรครับอาจารย์ก็เลยวันนี้มาปรึกษาแล้วกันนะอาจารย์เราพูดคุยกับอาจารย์นะขอยากำลังใจกลับไปด้วยเอาทีละเรื่องก่อนแล้วกันอาจารย์นะเรื่องของสุขภาพก่อนดีกว่าอาจารย์ใช่ฮะเหมือนที่อาจารย์มุสตะฟาว่านะครับว่าคนเราทุกคนโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะกลัวกัน2โรคครับโรคจนแล้วก็โรคเจ็บใช่มั้ยโรคเจ็บใช่ฮะใช่ฮะถ้าหากว่าเราได้รับการแก้ไข2โรคนี้ก็ถือว่าเราถือได้รับความดีนะครับแต่ประเด็นคือว่าไอ้สองโรคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับโรคเจ็บโรคจนนะฮะบางครั้งอาจจะเอาเกิดเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราประสบกับบททดสอบชีวิตนะฮะในเรื่องของริสกีอันก็จะมีขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราบางครั้งนะฮะบางครั้งเราเห็นคนเขามีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งแต่ว่าเขาไม่สบายเขาเจ็บอยู่โรงพยาบาลเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยถ้าหาเขาแรกได้เขายอมที่จะแรกใช่ไหมครับใช่เอาสุขภาพไปก่อนสุขภาพไปก่อนใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงขั้นนั้นฮะครับเรานะฮะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บจะไข้จะอะไรยังไงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสิ่งนี้ได้ทั้งหมดเลยฮะยาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาถือว่าเป็นหนึ่งในรุกนอีหม่านเราเลยครับรุกนอีหม่านเราได้6ประการครับจริงๆแล้วนะศรัทธามันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในที่ซอใหญ่เลยเสร็จแล้วมันจะมีอีกข้อที่6ฮะครับอัลกอดรุคอยรุฮูวะชะรุฮูมินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์นะอันนี้เสร็จแล้ว1ในภาคที่ศรัทธากับอัลเลาะห์นั้นที่เป็นเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องนี้ฮะกําหนดสภาวะความดีความชั่วเราจะแปลกันเพียงแค่กําหนดสภาวะความดีความชั่วเราจะเข้าใจเอ๊ะเพียงแค่ความดีความชั่วเท่านั้นนรกสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่แคบเกินไปแต่ความจริงคือต้องแปลว่าสภาวะความสุขความทุกข์เรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยอยู่ในหมวดเดียวกันหมวดเดียวกันในเรื่องนี้เลยใช่สิ่งที่เราจะได้ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราเสียหรือสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราสุขสิ่งที่เราทุกข์สิ่งที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยสิ่งทำให้เราได้หายป่วยจะเข้าในหมวดนี้ทั้งหมดเลยและถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราเนี่ยขาดความลึกลึกในเรื่องนี้และขาดความเอาใจใส่และขาดความดึงเอามาใช้มันทำให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่มีชีวิตไม่เคยมีชีวานะครับเป็นมุสลิมเราแต่ว่าเราก็ยังมีความเครียดกันอยู่เราก็ยังอยู่ในภาวะไม่ต่างอะไรกับคนทั่วๆไปเลยทั้งที่ว่าโอ้เรามีสิ่งดีนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใช้กับเราถือว่าเป็นหนึ่งในรุกลหลักหนึ่งเลยของการอีมานศรัทธาต้องอยู่กับเรื่องนี้ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงลุ่มลึกและถอดเรื่องนี้มาใช้กับวิถีชีวิตของเราเคลียร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องจนเรื่องเจ็บหรือทุกเรื่องเลยถ้าเข้าใจในเรื่องนี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องนี้แล้วเราจะจัดการได้เลยผมเคยพูดนะครับนำเสนอว่าฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเนี่ยที่รายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกท่านได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถสัมผัสความหอมหวานของอีหม่านอีหม่านมีรสชาติมีความหอมหวานที่มีความสุขอีหม่านทำให้เรามีความสุขอีหม่านทำให้เรานั้นมีวิถีชีวิตที่ดีมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอีหม่านนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามาพร้อมกับอีหม่านแต่น่าเสียดายที่คนหลายคนนั้นไม่สามารถที่เข้าถึงในเรื่องนี้นะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นท่านได้กล่าวขยายในเรื่องในคำนี้ท่านได้กล่าวว่าวะอินกัสรัตศอลาตุฮูวะศิยามูแม้ว่าบางครั้งเนี่ยบุคคลนั้นละหมาดมากบวชมากก็ตามก็ยังไม่สามารถที่สัมผัสความหอมหวานของอีหม่านได้คือได้เพียงแค่ว่าในระดับหนึ่งแต่ว่า ที่จะมีความรู้สึกดีๆกับภัยบาลากับปัญหากับอุปสรรคกับบททดสอบกับโรคภัยแค่เจ็บได้มีความรู้สึกดีๆ นะครับเราไม่ค่อยได้สัมผัสกันเท่าไหร่นั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญคือในการที่เรานั้นเข้าถึงในเรื่องนี้ศรัทธากับกตกตัดถ้าได้ในเรื่องนี้อย่างเข้าใจทะลุปุโปงในภาพรวมทั้งหมดเลยนะจิ๊กซอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นการรักษาได้ในทั้งหมดเลยฮะในระบบทั้งหมดเลยเคลียร์ได้ทั้งหมดเลยเคลียร์ได้ทั้งหมดเลยเคลียร์ใจได้ทั้งหมดเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของเราในเรื่องนี้เลยแต่ว่าบางทีครับอาจารย์คือบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจนะว่าบางช่วงอารมณ์ครับอาจารย์บางคนก็บอกเฮ้ยฉันก็พยายามเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มากทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงใช้ทุกอย่างนะฮะแล้วออกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามทุกอย่างทำไมอัลลอฮ์ยังให้ฉันเจอสิ่งแบบนี้ให้ฉันเป็นโรคนี้ให้ฉันเจอทดสอบหลายๆด้านอัลลอฮ์แกล้งฉันหรือเปล่าโอ้ผมว่าเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่บางครั้งนะชัยฏอนจะชักนำเราเข้ามาให้เราเข้าไปในโหมดนี้โดยเฉพาะในขณะที่ประสบกับปัญหาในช่วงแรกเลยนะครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์รักเราแล้วอัลลอฮ์ให้เรามีบททดสอบอันนี้แสดงว่าชัยฏอนเข้ามาแล้วกำลังที่จะทำลายพื้นฐานสำคัญของเราเลยเนี่ยถ้าชัยฏอนเข้ามาแทรกได้ในความรู้สึกความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มันทำให้เรานั้นเสียเลยฮะเสียอีหม่านเสียสุขภาพเสียทรัพย์สินเสียเงินทองแล้วไม่ได้เหลือความดีไว้ให้กับเราเลยว่าต้องระวังในส่วนคือคิดลบอะใช่นั่นขั้นแรกที่เราจะต้องเข้าใจครับอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราครับกุลลายุศิบานาอิลลามากัตบัลลอฮุลานาฮุวะมาวลานาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุอ์มินูนจะมุฮัมมัดจงกล่าวถึงว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆภัยบาลาบททดสอบใดๆที่เกิดขึ้นนอกจากสิ่งนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกําหนดใช่มั้ยทรงกําหนดกอดอกอดัรอัลเลาะห์ทรงกําหนดไว้แล้วไม่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะไม่ใช่นะเกิดขึ้น2ครั้งครับครั้งนี้คือครั้งที่สองครั้งแรกคือที่เราเห็นมาฟุลอันนี้โอ้โหมันเป็นความศรัทธาในระดับลึกอ่ะที่อาจจะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาตรรกะไปจับอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้อ่ะต้องใช้อีหม่านในระดับลึกศรัทธาเชื่อในระดับเข้มเลยว่าอ๋ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไปแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภัยบาลาในการที่เรานั้นจะรอดจากภัยบาลาโรคภัยแค่เจ็บจะเป็นอะไรจะหายเมื่อใดอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายนะครับแล้วอัลลอฮ์พร้อมจะให้สิ่งดีๆกับเราเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจในพื้นฐานสำคัญพูดง่ายๆว่าอ๋อรุกลอีหม่านข้อที่6เนี่ยเป็นเรื่องกำกับเรื่องนี้เลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ว่าโอ้มันเป็นรุกลอีหม่านที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจศรัทธาเพราะสิ่งนี้สร้างความแตกต่างกับวิถีชีวิตของเรามากเลยสังคมเราเห็นตัวเราเมื่อกับตัวเรานะครับแล้วก็คนสังคมเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันหนีไม่พ้นความผันผวนในวิถีชีวิตเนี่ยมันหนีไม่พ้นใช่ไหมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะไปควบคุมได้เป็นปกติแต่ข่าวดีคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เครื่องมือสำคัญให้ผมให้คุณอาจารย์มุสฟาให้พี่น้องทุกคนเลยเครื่องมือที่ว่านั้นคืออีมานศรัทธากุลลายูซีบานาอิลลามาก็จะประลองกันแล้วนะจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆเกิดขึ้นนอกจากสิ่งนี้อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วที่เราเคยนับฟูมก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างจักรวาลถึง 50,000 ปีเกิดขึ้นครั้งแรกกว่าแล้วหนีไม่ได้ยังไงหนีไม่ได้ไม่พ้นใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นรอรับนี้ทั้งชีวิตปล่อยไปตามยถากรรมจะเป็นอะไรช่างไม่ใช่ทำจุดกำลังความสามารถของเรา
ขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มที่นะครับทํา2สิ่งนี้แล้วก็มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรื่องของเราที่เหลืออย่ามาเอามาแบกมันเรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของอัลเลาะห์ใช่ฮะเรื่องของอัลเลาะห์เราให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบริหารจัดการหน้าที่เราคือทํา2ข้อนี้ทําดีที่สุดขอดุอาสุดกําลังแล้วก็ได้มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มั่นอย่างเดียวว่าผลออกมาดีโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยการเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ใช่ถ้าเรารู้เราเข้าใจนะครับเราดูของท่านนบีอายุครับ18ปี18ปีนะฮะที่อยู่กับโรคนี้เริ่มมาที่สุขภาพดีใช่ไหมอาจารย์ใช่โรคผิวหนังเสร็จแล้วก็อาการก็กำเริบจนทั้งว่าโอ้โหเป็นคล้ายๆว่าเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของภัยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ต้องยกเคสของท่านนบีอายุต้องมาพูดกันว่าโอ้โหว่าท่านนั้นเจอในชีวิตชีวิตของท่านนะครับคนรอบข้างคนสนิทล้มหายแต่จากไปผ่านี้ไปทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นั้นก็ว่ายหล่อลงไปหมดตัวท่านเหลือภรรยาคนเดียวแล้วก็ร่างกายที่เจ็บไข้จะขยับอะไรไม่ได้เลยที่เหลือคืออัลเลาะห์ชัยฏอนมันจะเข้ามาทำลายมาให้สร้างความสูญเสียกับร่างของท่านนบีอายุบอัลเลาะห์เขาว่า2เรื่องที่ไม่ได้นั่นหนึ่งกับใจ2กับลิ้นโอ้โหไม่ได้ลิ้นที่นบีอายุบซิกรุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ใจที่มีความมุ่งมั่นมีพลังแรงบันดาลใจต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นมา18ปีจนทั้งสุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายเลยท่านนบีอายุบกล่าวกับภรรยาเหมือนภรรยาก็หมดแรงแล้วคนเฝ้าไข้หมดแรงแล้วท้อใช่เขาท้อแล้วนะครับท่านนบีอายุบกล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้เรามีความสุขกี่ปีโอ้โหมีความสุขที่ผ่านมา70 80ปีได้ไหมใช่แล้วเราเนี่ยไม่สบายมากี่ปี18ปีลองคิดดูนิดเดียวเองใช่ฮะงั้นถ้าจำไม่ผิดที่ผ่านมาเนี่ยมันว่า18กับ80เลยนะที่ให้สบายมาให้ชีวิตที่ดีมาเนี่ยโอ้โห70 80ปีเพิ่งไม่สบายมาในช่วงไปประมาณเพียงแค่18ปีที่ผ่านมาเองแล้วทำไมเราไม่คิดถึงสิ่งดีๆที่อัลเลาะห์ให้กับเรามานะครับแล้วก็เรามาโฟกัสกับเรื่องแย่ๆในขณะนี้หนึ่งในสเต็ปแรกนะครับยังไงก็ตามในเมื่อว่าถึงที่สุดแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบใครก็ตามอันนี้เป็นกฎของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เกินกำลังความสามารถสุดท้ายแล้วนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกเมื่อถึงที่สุดแล้วนั้นจะยังไงก็ตามอัลลอฮ์ให้ทางออกกับสุนัขนบีอายุบก็ขอดุอานะครับขอดุอาว่าอินนีมัสซะนยัดรุวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมินดุอาของท่านนบีอายุบยาอัลลอฮ์ถ้าอย่างฉันประสบกับวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของฉันโดยที่ท่านยาอัลลอฮ์นั้นท่านเป็นผู้ที่เมตตากรุณายิ่งไม่ได้ขอตรงๆคืออาดาบมารยาทบ่าวคนที่ขอก็ไม่ใช่ยาอัลลอฮ์ฉันเป็นโรคเรื้อนฉันเป็นโรคร้ายนะขอให้ฉันหายไม่นะโดยที่ท่านนั้นมีอาดาบมารยาทกับอัลลอฮ์ขอแบบอ้อมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าขอตรงๆไม่ได้ไม่ผิดไม่ใช่นะฮะแต่ท่านก็อีกระดับหนึ่งนะขอแบบอ้อมๆโอ้อัลเลาะห์ฉันประสบกับความยากลำบากในชีวิตโดยเฉพาะกับโรคภัยแค่เจ็บโดยที่พระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่เมตตากรุณายิ่งขอให้ฉันเหมือนนัยยะคือขอช่วยฉันด้วยขอดุอาสุดท้ายแล้วก็ขอดุอาฟัสตะยับนาละฮูสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราตอบรับคําขอโอ้เราตอบรับด้วยฟะกะชัฟนาบิฮิมินัดดุรและเราได้บรรเทาและได้ขจัดความอันตรายที่เกิดขึ้นกับนบีอายุสุดท้ายก็จะกล่าวว่าสุดท้ายอายะของอายะเนี่ยวะซิกรอลิลอาบิดีนเพื่อให้เคสนี้นั้นเป็นที่เป็นตัวอย่างให้กับบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราเลยไม่ได้คืออะไรดุอาจะช้าจะเร็วยังไงจะดุอาแต่ท่านนบีอายุบท่านสบัดอดทนเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วสุดท้ายท่านขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดดีกับอัลเลาะห์ใช่เห็นมั้ยว่าโอ้โห17 18ปีเนี่ยที่อาการสุดหนักจนทั้งขยับไปไหนไม่ได้เหลือเพียงแค่ลิ้นกระดิกลิ้นได้ไม่อื่นไม่ได้แล้วสุดท้ายจนทั้งว่าคนรอบข้างสุดท้ายภรรยาสุดที่รักหมดคล้ายๆว่าหมดกำลังจะหมดแล้วที่จะดูแลสุดท้ายอัลเลาะห์ก็ให้ทางออกโดยให้มีเหตุการณ์เสร็จแล้วก็จะมีรวายะห์ในเรื่องนี้ก็คืออัลเลาะห์ให้และยะกุรอานก็จะกล่าวไว้นะให้นบีมีให้นบียุบธรรมครับเท้านั้นกระทืบไปที่ดินเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ให้มีน้ําซึมมาแล้วก็นําน้ํานั้นมาล้างใช่กําลังจะบอกว่าขอดุอาอัลเลาะห์ก็จริงแต่ว่าต้องลงทุนลงแรงด้วยนะด้วยใช่ในการเยียวยาในการรักษาก็หาคือป่วยก็หาหมอใช่ไม่ใช่ป่วยก็ดุอาพอเดี๋ยวร้อยหายใช่ๆไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญเลยนะแต่เราต้องแบบนี้นะฮะหาหมอก็จริงนะฮะแต่ว่า
มั่นหมายเชื่อมั่นกับเรานะใช่หายไม่หายนี่ไม่ใช่ที่หมอไม่ใช่ที่ยาเนี่ยผมมีเรื่องเล่าจะให้ครับอาจารย์ตัวเองเจอมาเลยฮะยังไงฮะล่าสุดที่พังโบนี่ฮะล่าสุดเลยฮะสองเดือนที่แล้วนะติดไม่พ้นโควิดโควิดใช่ฮะรอมาหลายซีซั่นมากใช่ฮะก็คนรอบข้างก็กล่าวว่าเอ๊ะโควิด3วันก็หายนะครับโดยเฉพาะไปหาหมอเนี่ย2วันก็หายผมก็ส่วนใหญ่ไปหาหมอหาคลินิกแล้วเนี่ยเขาจะจัดยาอันนั้นมาเลยฮะก็คิดว่า2วันก็หายอยู่กับหมออยู่กับยาคิดเดี๋ยว2วันก็หาย2วันก็แล้ว3วันก็แล้ว4วันก็แล้ว5วันก็แล้วอาการก็ยังหนักอยู่7วันก็แล้วก็ยังหนักอยู่ครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วบางที5วันอาการจะดีขึ้นไม่ได้ทานยาก็อาการจะดีขึ้นเราก็จะเข้าใจยึดอยู่กับเรื่องนั้นเหมือนเราเข้าใจก็อยู่กับอัลเลาะห์หายไม่หายแต่ว่าส่วนนั้นมันไปโฟกัสอยู่กับตรงนั้นใช่ครับโฟกัสอยู่ว่าอ๋อเรื่องนี้นะเดี๋ยว5วันอาการก็ดีขึ้น5วันก็ไม่ดีขึ้น10วันกระทั่งว่าวันที่8ที่9นะฮะได้รับคำที่ให้เราเตือนสติเราว่าเออเราไปโฟกัสกับสิ่งนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้วอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ฮะหายไม่หายเนี่ยอยู่ที่อัลเลาะห์แต่เรามีหน้าที่กินยาหาหมอขอดุอาพอเราไม่สบายเนี่ยเราก็จะดูกินยาหาหมออย่างเดียวดุอาเนี่ยเป็นเรื่องรองนั้นกลับมาว่านั้น2อย่างเป็นเหมือนปีกนกที่จะต้องไปคู่กันกินยาหาหมอขอดุอาไปด้วยกันเสร็จแล้วให้เรารู้ว่าอ๋อหายไม่หายเราอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่10นะผมกลับมาโฟกัสตรงนี้ได้อัลเลาะห์ให้ได้ดีขึ้น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 โอ้จริงๆแล้วเหมือนอัลเลาะห์กำลังสอนเรานะบางทีเราเนี่ยขนาดที่เราเจ็บไม่สบายจริงๆแล้วขนาดนั้นไปโฟกัสนะฮะโฟกัสอยู่กับกฎอะไรมากจนเกินไปอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันผิดไม่ใช่นะฮะแต่ว่าให้เราได้ให้ว่าอันดับ1อันดับ2อันแรกเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปโฟกัสอยู่เพียงแค่สิ่งนี้เสร็จแล้วสิ่งต่างๆเอาแล้วก็สอนให้เราว่าออกไม่ได้นั้นไม่สบายหาหมอทานยาแล้วเสร็จแล้วอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตียงแท้จริงตั้งหานะครับเสร็จแล้วในขณะที่เราไม่สบายเนี่ยก็กลับไปดูประวัติของท่านนบีอายุบเลยนะว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราคนเจ็บไม่สบายโดยเฉพาะอาการที่หนักๆโดยเฉพาะโควิดอาการที่พีคๆนะฮะเราก็จะรู้เลยว่าเจ็บทรมานมากไม่หายใจไม่ออกคอกินข้าวไม่อร่อยอะไรทิ่มๆอ่ะนะฮะใช่ฮะว่าเหมือนวันชีวิตที่มันไม่มีชีวานะฮะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรมาเป็นหลักในการประคองในขณะนั้นนะครับเราสถานการณ์เราจะแย่โดยเฉพาะในรุ่นก่อนๆใช่ไหมฮะที่เดลต้าในรุ่นนั้นที่โอ้มันอันตรายมากกว่านี้ใช่ๆๆงั้นหลายคนเนี่ยก็จะจิตตกในขณะนั้นร้องไห้อะไรจิตตกเลยแต่คนที่เขามีอีหม่านเนี่ยเขาจะดึงสติเข้ามานะอ๋ออยู่กับอัลเลาะห์นะเราคนรอบข้างเนี่ยไม่มีใครนะแต่ว่าเรามีอัลเลาะห์นะคนเพราะว่าช่วงนั้นไปหาหมอเนี่ยกักตัวใช่ไหมครับนั้นเราคนใกล้ชิดเราลูกสามีภรรยาอาจจะห่างเราแต่ว่าเรามีอัลลอฮ์โฟกัสอยู่กับอัลลอฮ์ได้ช่วงเวลาที่เราอยู่ขณะนี้ได้ฝึกครั้งหนึ่งกลับมาขัดเกลาตัวเรานึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงวันเกียร์มานึกถึงสิ่งที่เป็นเสบียงกับเราอย่างแท้จริงนั่นคืออามัลอิบาดะห์ต่างหากเราคนที่อยู่ข้างหน้าข้างรอบตัวเรานะครับมันจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาคนที่รักเรายังไงสุดท้ายแล้วเราจะสัมผัสใกล้ๆฮะจะมีความรู้สึกกลิ่นของความตายอายันมันใกล้เข้ามานะว่าในขณะที่ร่างกายเราแย่ๆเนี่ยมันจะเข้ามางั้นถ้าหากว่าเรานำหลักการเข้ามาปรับใช้เนี่ยจะช่วยให้เราได้คิดได้ดีและเราสามารถที่จะสกัดสิ่งที่ดีๆที่อยู่กับเรื่องร้ายมาสู่กับเราได้ครับนั้นสิบเพียงแค่ว่า15วันครับที่เผชิญกับโรคนี้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลอฮ์ให้ได้หายนะครับก็รู้สึกว่าเออเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้เราได้อะไรเป็นบทเรียนแล้วก็นึกถึงท่านนบีอายุอะลัยฮิสสลามว่าโอ้โหชีวิตของท่าน18ปีไม่ใช่เพียงแค่15วัน18ปีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ทางรอดทางออกกับท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอซูลคนที่เขาดีอ่ะนั่นไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะบางครั้งภัยบาลาโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดขึ้นกับคนไม่ดีไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะเกิดขึ้นหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนดีๆก็ได้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกระดับให้เพื่อให้เขาได้มีเวลาขัดเกลาตัวเองหมดลดบาปเพิ่มบุญแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆมานะครับนึกถึงหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับท่านนบีได้กล่าวว่ามายูซีบุมุสลิมไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธานะมินนอสบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยวันนี้ครับสมุทรฟ้ามาวันนี้ก่อนจะมามีปัญหามีอุปสรรคกว่าจะมาบันทึกเทปมาได้มันเหน็ดเหนื่อยแต่พอเรารู้อ๋อไม่ได้เหนื่อยฟรีมีผลบุญให้มินนอสบินความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นมาว่าแล้วว่าสบินไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังที่เราอยู่เป็นนี้เป็นโรคนอนติดเตียงโรคเรื้อรังระยะยาวเราไม่ได้รับการแก้ไข
ข้อคำนี้ที่เกิดขึ้นที่ในหะดีษนี้ได้กล่าวถึงกรณีไว้วาลาฮัมเมนวาลาฮุซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิตกกังวลกับอนาคตวาลาอาซาไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคทั้งอุทกภัยทั้งเรื่องความแห้งแล้งอะไรก็ตามอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮาอันฮุคอฏอยานอกจากอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้เห็นไหมว่าอ๋อในทุกวินาทีนะที่เราได้สบัดอดทนอยู่ความยากลำบากโดยเฉพาะกับเผชิญกับโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยฮะสิ่งนี้นั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ผลบุญเราไม่ได้เจ็บฟรีไม่ได้ลำบากฟรีแต่สิ่งนี้มีรางวัลให้ไหมรางวัลตอบแทนให้พอคิดถึงประเด็นนี้เราจะมีพลังพลังนั่นถ้าหากว่าเราไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยแล้วเสร็จแล้วเราไม่ให้คำแนะนำเก็บความในเรื่องกำลังใจถือว่ามันเสียโอกาสจริงนะใช่ฮะคนเจ็บคนป่วยนะเขาต้องการกำลังใจลักษณะแบบนี้บางทีไปยืนข้างเตียงดูสภาพไม่รอด ใช่แล้วต้องไม่รอดสิ่งที่เราต้องระวังให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ให้อีหม่านให้อีหม่านให้การศรัทธาในระดับเข้มพอเขาดึงสติเข้ามาได้นะครับมันจะช่วยเยียวยาเขาได้เป็นอย่างดีเลยเขาต้องการกำลังใจในขณะนั้นต้องการอีหม่านในระดับเข้มที่จะไปเยียวยารักษาเขาที่จะไปขจัดโรคร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานั้นสิ่งนี้เรามองข้ามไม่ได้นอกจากกำลังใจแล้วดูอาขอให้กับเขาในการเจ็บเยี่ยมคนเจ็บนะฮะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับความดีละพี่น้องครับเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นการลดบาปของเราอย่างเดียวเวลาบางครั้งโอเคพี่น้องคิดอย่างนั้นนะดีละดีที่หนึ่งก็คือเราเริ่มคิดดีละนะครับเริ่มอดทนสบัดนะครับอันนึงอยากให้เรามองในสิ่งที่อาจารย์ยาซีนได้ยกตัวอย่างมาของนบีอายุบพี่น้องลองสิ่งดูสิ่งที่นบีอายุบได้พูดถึงพูดกับภรรยาของท่านว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความสำราญสบายกับนบีอายุบมาตั้ง70-80ปีแต่พอเราทดสอบเพียงแค่17-18ปีน้อยมากถ้าเทียบกับชีวิตที่ผ่านมาใช่เราลองนึกดูนะครับว่าเราป่วยเราไม่สบายนะฮะก็ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์รังแกหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเด้อแล้วก็อย่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอพี่น้องเห็นโอกาสช่องทางแบบนี้แล้วก็อยากจะฉันป่วยใช่ไหมได้บุญนี่ลดบาปเยอะเอาซะหน่อยพวกติดโควิดไปขออาศัยอยู่ด้วยอยากจะได้อยากจะป่วยด้วยใช่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่เป็นวิถีของอิสลามเราไม่ใช่เป็นวิถีนะครับบางทีเราอธิบายในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเออโอ้มันดีมากเลยนะความวิกฤตปัญหาประสักอยากจะให้เกิดขึ้นกับเราอันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรากระโจนไปสู่สิ่งนั้นนะครับเวลาท่านโคบายดูกลุ่มอิรัตราดูกันใช่ไหมฮะอย่านำตัวของเจ้าสู่หายนะไม่ใช่เป็นวิธีของอิสลามนะครับแต่ให้เราได้เข้าใจโลกเราว่าอ๋อโลกของเราที่เราให้กับเรามาเนี่ยแน่นอนมีปัญหามีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเรากับคนรอบข้างเราเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่บางครั้งหลายๆเรื่องเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ข่าวดีคือเราสามารถที่จะจัดการได้เราอย่าทำดิลลาเลยพี่น้องครับเมื่อกี้เอาละสำหรับคนป่วยนั่นแหละเอานี้ฮะเมื่อกี้อาจจะเป็นป่วยเมื่อกี้ป่วยโลหิตจางแล้วก็ตามแต่เข้าเรื่องตรงนี้ฮะอาจารย์น่าจะเป็นกันทั่วหน้าครับนะทีมงานเรานี่นั่งหน้าแห้งกันเลยนะฮะครับตั้งแต่ตรงนี้กับยันข้างหลังกล้องนะฮะครับโรคซับจางนะอาจารย์โอ้โหครับอันนี้เป็นกันทั่วหน้าครับอาจารย์นะลิสกีของอัลลอฮ์ในบางทีความกังวลมันพาเราเครียดไงใช่ฮะใช่ใช่เครียดกับลิสกีของพระองค์บางทีแบบคืออาจจะเพราะว่าจังหวะและโอกาสที่เจอบททดสอบต่างๆครับอาจารย์ใช่ก็เลยอยากจะพูดคุยอาจารย์ให้คำแนะนำแล้วกันกับตัวเองแล้วก็พี่น้องหลายท่านเรื่องนี้ครับสิ่งแรกเลยอยากจะนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันครับฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีกล่าวว่าอุนซุรอิลามันอัสฟะละมินกุมให้ดูคนที่ด้อยกว่าด้อยกว่าเราวะลาตันซุรอิลามันอะลาฟอกกุมอย่าดูคนที่เหนือกว่าเราฟาอินนะฮูอัจดัรอันตัรดารีตัสดารีนิอามะตุลลอฮ์เพราะถ้าคิดแบบนี้แล้วนั้นมันจะทำให้เรานั้นเหมือนดูถูกในนิอามะที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาจริงๆแล้วความร่ำรวยความมีทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินอย่างเดียวสุขภาพที่ดีใช่ไหมที่มันมีค่าเหนือกว่าทรัพย์สินวันนี้เรามีสุขภาพดีคิดถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาสิ่งดีๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเราจะขอบคุณสำนึกในบุญคุณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเลยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าโอ้โหเพียงแค่เราดูสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยิ่งใหญ่แล้ววะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากท่านนับนิอมะความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับท่านมานั้นไม่สามารถจะนับได้ใช่ไหมว่าโอ้มันมากมายมหาศาลเพียงแค่สุขภาพที่ดี
แค่นั้นเองมันเป็นมาที่ไม่อาจประเมินได้นะสายตาเรานะคนเป็นล้านจะซื้อเราเราก็ไม่ขายใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นเพียงแค่ตายอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ให้กับเรามานั้น32ครบถ้วนครับก็ของสิ่งนี้ต้องนิดต้องคิดต้องคำนวณแล้วต้องดูใส่ใจนะครับสองข้อที่สองที่อยากจะฝากไว้ครับครับในดีกล่าวถึงคนที่รวยที่สุดครับบางทีพวกคุณถ้าถามว่าไอ้คนที่รวยที่สุดคือคนที่มีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งมากที่สุดระดับโลกใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่มุมมองของอิสลามนบีกล่าวว่า คนที่รวยที่สุดคนที่รวยที่สุดนี่คือคนที่พอเพียงมากที่สุดครับคนที่รวยที่สุดคือคนที่พอเพียงมากที่สุดคนที่รวยนั้นไม่ใช่รวยทรัพย์สินไม่ใช่รวยความมั่งคั่งแต่รวยที่สุดคือใจรวยนั่นคือความหมายของฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่โอ้บางทีเรามองข้ามผ่านไปสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเรามานี้นะครับแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนอื่นแต่ถ้าหากเรารู้สึกคำว่าพอกอนาเป็นความพอเพียงพอใจสำนึกในบุญคุณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาโอ้นี่อัลเลาะห์ให้กับเรามาพอกินพอใช้ไม่ได้ไม่ได้ลำบากเหมือนคนอื่นเขาแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์อาจจะไม่เยอะมากเท่ากับคนรวยล้นฟ้าแต่พอเพียงพอเพียงใช่ไหมใช่ไหมฮะนั้นพอเรามีความกอนาอะมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเรามาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีความร่ำรวยตั้งหากนะคนที่เข้ารวยแต่ไม่รู้จักคำว่าพอเนี่ยเขาไม่ได้รวยหรอกครับเพราะเขาก็จะแสวงหากอบโกยเหนื่อยในสิ่งนั้นอีกแต่เรารู้จักคำว่าพอในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาคนขวายหรือทำงานทำมาหากินหรือสกีตอลซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามาเรายอมรับใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องได้น้อยใช้น้อยนะครับพอกับวิถีชีวิตของเราแต่รู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราจะขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจริงๆแล้วที่เราตรรกะในพื้นต้นในเบื้องต้นนะฮะเราวางตรรกะกันเพี้ยนๆแล้วใช่มั้ยฮะว่าโอ้คนรวยคือต้องมีเงินสําเร็จใช่มีความเพอร์เฟคแต่จริงๆแล้วอ๋อข้อ2ข้อนะข้อแรกคืออ๋อสุขภาพที่ดีเรื่องดีๆที่มีอยู่เนี่ยดูคนที่เค้าต่ํากว่าเราแย่กว่าเราลําบากมากกว่าเราเราจะเห็นว่าโอ้อัลเลาะห์กับเรามากมีความสุขแล้ว2ให้รู้จักว่าพอในพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาครับเราก็จะมีความรู้สึกดีๆและรู้สึกขอบคุณเนี่ยมากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราได้นะครับใครความกังวลไปเยอะนะบางทีกังวลเรื่องซิสกีจริงๆแล้วเราโฟกัสผิดอีกแล้วใช่โฟกัสกับสิ่งที่เหนือการจัดการของเราไงใช่นั่นเป็นหน้าที่ของเราเรื่องซิสกีถูกไหมฮะใช่ใช่โอ้บางทีเราก็เนาะอาจารย์ธรรมดาของมนุษย์อ่ะบางทีมันก็มีความเครียดบ้างแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจตรงสิ่งที่อาจารย์กำลังอธิบายอยู่ใช่ให้เราเห็นนี้นะครับให้ได้สิ่งนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยวิธีเราก็คือเราว่าไม่ยึดตักินแล้วฮะยาจะอัลเลฮุมะคารยาวยารุกุมินไฮสุรายะแต่สิ่งเป็นหนึ่งที่สิ่งที่เราจะต้องมาประกอบกับวิถีชีวิตของเราเลยการประกอบอาชีพทำมาหากินต้องมีสิ่งนี้ต้องเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากรอบหลักชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำมาหากินจะค้าจะขายประกอบอาชีพอะไรก็ตามอยู่ในกรอบหลักการศาสนาเราค้าขายเราเอารัดเอาเปรียบไม่ได้เพราะว่าอะไรอ๋อเพราะว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์เราทำมาหากินเนี่ยก็ต้องสอดคล้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยแล้วก็อยู่กับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงมีความสบายใจนะฮะว่าอ๋อหน้าที่เราคือทำมาหากินส่วนของริสกีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแต่อัลลอฮ์ค้ำประกันให้วะมามินดาบะตินอิลลาอัลลอฮุริซุกุฮาไม่มีสัตว์ตัวใดในหน้าพื้นแผ่นดินนอกจากริซกีเนี่ยอัลลอฮ์ค้ำประกันไว้ให้แต่เพียงแค่เราทำมาหากินเราเชื่อมั่นด้วยแสวงหาอัลลอฮ์ค้ำประกันไว้ก็จริงแต่ไม่ได้อยู่เฉยใช่ดออย่างเดียวดอดูอาฝนไม่ได้ตกมาเป็นเงินเป็นทองเราออกทำมาหากินนะครับประกอบอาชีพที่ฮาลาลอินชาอัลลอฮ์ริซกีอัลลอฮ์จัดมาให้กับเราเราจะเห็นในเรื่องนี้นั้นหนึ่งในเรื่องการฝืดเคืองของริสกีมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราไม่อยากจะเจอแต่ว่ามันเป็นความลับที่เรามองไม่เห็นคือเรื่องหนึ่งคือในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะยะห์รอมะริซกุบิซซัมบิลลซียูซีบุบางครั้งเนี่ยริสกีที่อัลเลาะห์ปิดกั้นไม่ให้ประสบกับคนหนึ่งคนใดก็ตามก็อันเนื่องมาจากบาปที่เขาฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ตะบัดตัวเราฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปทำมาหากินบางครั้งเราไม่ได้ละหมาดละหมาดวันศุกร์เราทิ้งใช่ไหมเราทำมาหากินก็จริงแต่ว่าเราฟันธงอย่างเดียวปักอย่างเดียวว่ายังไงให้ได้เงินเยอะๆ
โดยที่ไม่รู้ว่าอ๋อเงินเยอะๆแต่บางครั้งที่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาไม่เอารุ่มเอารวยไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดหลักการศาสนาเราคิดว่าเงินเยอะอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วนั่นอยู่ที่บารอกะของเงินตั้งหากแหละมันทำให้เราหลุดกรอบในเรื่องนี้แล้วก็เริ่มใส่ใจว่าโอ้จริงๆอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวิถีชีวิตของเราเพียงแค่กลับมาในเรื่องของหลักการศาสนาครบเครื่องทั้งหมดเลยทั้งเรื่องภายนอกเรื่องภายในวิธีที่จะรับมือกับทุกเรื่องราวต่างๆน่ะจึงเป็นวิถีชีวิตที่มีความสำคัญอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสื่อหนึ่งที่กระจายที่ร่วมกันแชร์ครับกำลังใจข้อคิดดีๆเรื่องเราดีๆนะครับแชร์กันไปฝากกันไปนั้นผู้ชมผู้ฟังแล้วนะครับอยากจะได้ผลบุญต่อครับช่วยกันแชร์กันไปนะครับช่วยกันแชร์ไปวันนี้ทีมงานมาทำนะครับโอ้โหต้องมีลงทุนมาเยอะเลยแต่พี่น้องสามารถที่จะหุ้นส่วนในความดีได้ช่วยกันแชร์ออกไปช่วยกันโพสต์ออกไปได้แล้วให้คนในครอบครัวไลน์เดี๋ยวนี้ไลน์มันมีหลายกลุ่มใช่ใช่ใช่หนึ่งกลุ่มสมกลุ่มหนึ่ง50 คนลงหนึ่งคลิปใช่50 คนเขาก็ได้เห็นกันละใช่ใช่แล้วอีก50 คนเขากระจายต่ออีกโอ้โหพี่น้องมหาศาลตรงนี้นะพี่น้องครับอันนี้บททดสอบหลักๆที่เราได้ฟังข้างต้นอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือจะเป็นโรคทับจางก็ดีต่างๆเหล่านี้นะฮะครับอันนี้บททดสอบต่างๆพี่น้องครับอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเราเหนือความสามารถของเราใช่แล้วอยู่กันในฟงเล่านับซันอิลาบุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับหรือไม่ทดสอบใดเล้วแต่เกินความสามารถเกินความสามารถโอ้โหครับฉะนั้นแล้วความวิตกกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องตัดทิ้งเลยใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นมอมหมายต่อเนาะนะครับและอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอย่าลืมกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะส่งข้อความมาให้กำลังใจเราจะโทรมาพูดคุยกับบังดาวุฒก็ได้นะฮะเขารับสายทั้งวันทั้งคืนตีหนึ่งตีสองโทรไปเถอะพี่น้องอันนี้เขานั่งตัดต่อคลิปอยู่เขาไม่หลับไม่นอนนะทีมงานเราก็อย่าลืมติดตามรายการต่างๆของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยนะทาง YouTube ทาง Facebook ก็ตามแต่นะฮะอินชาอัลเลาะห์พี่น้องดุอาให้กับพวกเราด้วยนะฮะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีเวลาในการทำงานศาสนาแบบนี้แล้วก็อาจารย์ด้วยขออัลเลาะห์ให้อาจารย์มีขออัลเลาะห์ให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับแล้วก็พวกอาจารย์ด้วยทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยาสินสลักเพชรมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจเราในครั้งนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์